ข่าวด่วนครับข่าวด่วนครับนี่คืออเมริกัน3คนเชื้อชาติเกาหลีที่เกาหลีเหนือเพิ่งปล่อยตัวมาครับเป็นความคืบหน้าที่มีความหมายอย่างยิ่งเป็นการปูทางให้คิมจองอึนประชุมกับโดนัลด์ทรัมป์เป็นข่าวที่มีเบาะแสมา 2-3 วันแล้วและนี่คือล่าสุดครับทรัมป์ทวีตเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วว่าเกาหลีเหนือได้ปล่อยตัว3คิมนี้ครับนี่ครับคิมดองจูโทนี่คิมและคิมฮักซองสองในสามนี่เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่ Pyongyang University of Science and Technology ข่าวด่วนล่าสุดครับข่าวด่วนล่าสุดนี้ตรงกับที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่คือไมค์พอมปิโอไปเยือนเกาหลีเหนือพอดีครับแน่นอนว่าไม่ใช่ความบังเอิญไมค์พอมปิโอไปพบกับคิมจองอึนด้วยเพื่อจะไปปูทางให้มีการประชุมสุดยอดระหว่างคิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์ฉะนั้นข่าวนี้จึงเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งโลกว่านี่เป็นเกมการทูตที่คิมจองอึนเล่นอย่างมีความคล่องตัวสูงพลิกผันสถานการณ์ตลอดเวลาครับตอนนี้เหมือนกับเป็นการเล่นเกมการทูตดูว่าใครจะมีความสามารถในการพลิกสถานการณ์ได้มากกว่ากันระหว่างคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์They want to talk, even knowing how President Trump may handle. นี่คือการรายงานวิเคราะห์สดๆทาง CNN ขณะนี้ครับเพื่อต้องการให้ทุกท่านที่ติดตามข่าวสารกับผมได้รู้ทันท่วงทีนาทีที่ข่าวเบรกนำมาเสนอให้ได้เห็นกันครับว่านี่คือข่าวด่วนที่ทุกคนที่ติดตามเรื่องเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องรับรู้ครับว่านี่เป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งของคิมจองอึนแสดงถึงความพร้อมที่จะโอนอ่อนผ่อนตามในหลายๆเรื่องเป็นการทูตที่หลายคนคาดไม่ถึงครับว่าคิมจองอึนจะสามารถเล่นให้โลกต้องแปลกใจตกตะลึงและกำลังจะบอกถามว่าแล้วจะก้าวไปทางไหนจะยอมเลิกนิวเคลียร์จริงหรือและกำลังจะเปิดประเทศเกาหลีเหนือซึ่งเป็นปราการด่านสุดท้ายของระบอบคอมมิวนิสต์ที่เข้มข้นที่สุดอย่างนั้นหรือและจะแลกเปลี่ยนอะไรกับโดนัลด์ทรัมป์นี่ครับภาพนี้จะเห็นว่าไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่อดีตผู้อำนวยการ CIA ไปเจอกับคิมจองอึนครับระหว่างที่จับมือกันนี่แหละข่าวก็ออกมาบอกว่าเกาหลีเหนือได้ปล่อยนักโทษอเมริกันตระกูลคิม3คน3คนที่ถูกจับในข้อหาสืบราชการลับบ้างมีการกระทำอันเป็นภัยต่อเกาหลีเหนือบ้างครับนี่คือการวิเคราะห์นักข่าว CNN จากเกาหลีใต้ขณะนี้Mike Pompeo คงจะไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือว่าจะตกลงกันอย่างไรเมื่อทรัมป์เจอกับคิมจองอึนว่าจะมีการออกประกาศด้วยถ้อยคำอะไรที่จะนำไปสู่การเลิกอาวุธนิวเคลียร์ของคิมจองอึน
hard labor. That was back in 2015. He was arrested. And for the other two, they ภาพนี้แหละครับที่ปล่อยออกมาให้เห็นว่าบัดนี้การพบปะระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนกำลังใกล้เข้ามาแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของทรัมป์ไปพบปะกับคิมจองอึนและเป็นจังหวะเดียวกันก็ปล่อยนักโทษอเมริกัน3คนออกมาในจังหวะที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญที่นี่ก็เป็นนักข่าว TNN ที่ไปอยู่เกาหลีเหนือมายาวนานพอสมควรริปลีย์ก็บอกว่านี่แหละเป็นการพลิกสถานการณ์อย่างเกินคาดจริงๆติดตามข่าวเรื่องเกาหลีเหนือต้องติดตามกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้แหละครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าสถานการณ์ล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่พี่เขาให้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของคิมจองอึนและล่าสุดนี่คือจุดสำคัญครับที่ทำให้เราเห็นชัดเจนครับว่าบัดนี้เกาหลีเหนือพร้อมที่จะเล่นเกมการทูตแล้วจะทิ้งแนวทางทางทหารแนวทางว่าด้วยการสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพื่อจะต่อรองกับสหรัฐอเมริกาและมีสัญญาณหลายด้านครับว่าอาจจะกำลังคิดจะเดินตามแนวของจีนในการเปิดประเทศทางเศรษฐกิจด้วยฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูทุกฝีก้าวจริงๆว่าคิมกำลังจะเล่นอะไรอย่างไรให้ดูเหมือนกับว่าบัดนี้โลกกำลังเปลี่ยนไปแล้วครับให้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามคิมที่ได้รับการปล่อยตัวกำลังเล่าว่าคิมแต่ละคนถูกจับในข้อหาที่เกาหลีเหนือตั้งว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงบอกว่าจะมีการประกาศว่าทรัมป์กับคิมจะพบกันที่ไหนในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าล่าสุดนี่สิงคโปร์ครับเป็นจุดที่เชื่อกันว่าจะเป็นจุดที่พบกันระหว่าง2ผู้นำคือเกาหลีเหนือกับอเมริกาน่าชมนะครับถ้าหากมาประชุมที่สิงคโปร์ก็แปลว่าอยู่ใกล้กับประเทศไทยพอสมควรแล้วก็มีการวิเคราะห์ด้วยครับว่าที่เลือกสิงคโปร์นั้นเพราะว่าสิงคโปร์ปีนี้เป็นประธานอาเซียนด้วยแปลว่าเกาหลีเหนือและอเมริกาให้ความสำคัญกับอาเซียนไม่น้อยการให้ความสำคัญกับอาเซียนหมายความประเทศไทยก็น่าจะต้องมีบทบาทพอสมควรเช่นเดียวกันไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเราจะรู้ครับว่า2คนนี้จะพบกันที่ไหนเมื่อไรและแน่นอนครับว่าแล้วรายละเอียดของการจะแถลงร่วมเวลาเจอกันเป็นอย่างไรนี่ต้องให้เสร็จก่อนนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้ในระหว่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมปิโอของอเมริกาไปเปียงยางก็แน่นอนครับการประชุมสุดยอดจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นความสำเร็จผมเกาะติดให้นะครับทันทีที่มีข่าวใหญ่ตัดเข้ามาและวิเคราะห์เป็นฉากๆจากนี้ไปครับคืนนี้มีหลายเรื่องอีกสักครู่จะกลับมาวิเคราะห์เรื่องทรัมป์ประกาศฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านกว้างขวางผลที่ออกมาก็จะเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วทำไมทรัมป์จึงเลิกสัญญานิวเคลียร์กับอิหร่านขณะที่ตัวเองกำลังจะเจรจาทำสัญญานิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์กันให้รอบด้านจริงๆก็ติดนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ